สวัสดีทุกท่านที่เคารพนำท่านมาสู่ทีมงานไอบ็อกซ์มาอีกครั้งหนึ่งสมมุติเขาจะไปอัปเดตก็คือ4ทีมสุดท้ายผ่านเข้าห้อไปในการแข่งขันบานเตะแห่งชาติประจำปี2022อยู่ที่นครหนองจันทน์ซึ่งว่าในวันที่6พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมาก็เป็นการแข่งขันในห้อ8ทีมสุดท้ายนะซึ่งในนั้นก็สามารถคัดได้4ทีมสุดท้ายก็คือประกอบมีเสียงขวางอัตปื้อลงบางในการนครรวมจันทร์นะที่ผ่านเข้ามาหอบ4ทีมสุดท้ายกันแล้วสักวันในหอบ4ทีมจะไปวัดกันต่อในวันที่9พฤศจิกายน2022อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามในนะเดี๋ยวไปเบิ่งผลการแข่งขันในหอบ8ทีมสุดท้ายกันก่อนก็แข่งขันในวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะก็มีการแข่งขันอยู่ถึง4คู่หรือว่าครูธมิตรเป็นทางด้านเสียงขวางเนาะที่มาดีเสียเหลือเกินเนาะสามารถเอาชนะสวรรค์ในเขตไป 2-0 แล้วก็ครูตมาเป็นทางด้านอัตปื้อเบียดชนะคำมวลไป 2-1 ซึ่งว่าสองครูนี่แข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามในและก็สนามนอกตามลำดับส่วนอีกครูนึงแข่งขันอยู่ที่สนามกองทัพหลัก5เนาะเป็นนครหลวงจันทร์สามารถเอาชนะทางนั้นใส่สมบูรณ์ไปค่าร้อย3ประตูต่อ0และการคู่สุดท้ายก็เป็นการขันของหนูพะวางสามารถเอาชนะบ่อแก้วไป 4-2 ในสนามกีฬาแห่งชาติหลักสมุทรสนามในสังขันในเวลา 18:00 นคู่นี้นะสวาเทสให้ทีมที่ผ่านเข้าห้อม4ทีมก็ประกอบมีทางนั้นขวางเสียงขวางเนาะผ่านเข้าห้อม4ทีมสุดท้ายไปพบกับทางด้านอัตปื้อแข่งขันในเวลา 15:30 นส่วนว่าลุงพะวางผ่านเข้าหอบ4ทีมสุดท้ายไปพบกับทางด้านนครหลวงจันทร์แข่งขันในเวลา 18:30 นอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ซึ่งว่าแข่งขันทั้ง2คู่อยู่ที่สนามเดียวกันส่วนทีมเถื่อผ่านเข้ามาตามนัดได้ต่อจากปี2020ก็ประกอบมีทางด้านลุงพะวางและการนครหลวงจันทร์สมมติลงพะวางในปี2020ก็ผ่านเข้าถึงรอบ4ก่อนจะเสียให้กับจักรศักดิ์ส่วนว่านครหลวงจันทร์ปีที่ผ่านมาก็ผ่านเข้ารอบ4ทีมก่อนที่จะตกรอบให้กับจักรศักดิ์เช่นเดียวกันเนาะขณะที่2ทีมใหม่หน้าใหม่ก็เป็นทางด้านอัตบึและขวางเสียงขวางที่ว่าปีนี้เฮ็ดได้ดีผ่านเข้าถึงรอบ4ทีมต้องมาเบิ่งว่าปีนี้แซมหน้าใหม่จะเป็นของทีมใดเนื่องจากว่าจักรศักดิ์ก็คือตกรอบทำอิดไปเนาะถือผลงานไม่ค่อยดีต้องไปแก้กันใหม่ในกีฬาแห่งชาติและกีฬาบาสเกตบอลแห่งชาติในปี2023สำหรับกีฬาแห่งชาติก็จะจัดในท้ายปีนี้อยู่ที่ขวางเสียงขวางก็ถือว่าปีนี้ขวางเสียงขวางสร้างผลงานโดดเด่นเป็นการทดลองทีมที่ว่ามาด้วยฟอร์มดีโดยน้องหน้ากันยังใส่นักเตะทางนั้นสาวขวางเสียงขวางแท้ๆหน่อยสุดนี้ถือว่าเป็นอีกบัตรเก้าของทางนั้นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่11อยู่ที่ขวางเสียงขวางไทยปีนี้นะครับเดี๋ยวปิดท้ายครับไปเบิ่งไฮไลท์การแข่งขันของทั้ง4คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะไปเบิ่งกันแบบเต็มอิ่มกันเลยเราเป็นทั้งทหารแขวงโอ้ยิงโอ้โหเอาแล้วในตอนนี้ทางบอกแก้วสิงจังหวะยิงขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0โอ้ถือว่าจังหวะนี้การยิงของหมายเลข17เกิดสันสยามเบอร์ประตูทะเบียนให้กับบอกแก้วออกนำไปก่อนในนาทีที่4ทอนยอดสายซอกบานยังบ่เห็นเอาดึงแอลผู้ตัดสินเห็นว่าได้เปรียบเอิ้นคู่กรณีมาแล้วยังใจดีหรือบ่โป้ใจดีโอ้จบคงแล้วให้ไปคือไปเรื่องไปจังหวะนี้ต้องได้ยอมหักยอดสายบ่แก้วเข้าห้อมนี่มีผลต่อยอดสายเนาะย้อนวางไปหน้าประตูขึ้นเอาหัวต่ำมาจังหวะนี้บานมาแล้วอัดเหลือจังหวะนี้อ้าวเตะเข้าเองเลยโอ้เต็มข้อนะท่านผู้ชมไปเอาแล้วในตอนนี้หลวงพะบางตีเสมอได้นะเป็น1ประตูต่อ1โอ้พยายามบดปีพยายามบดปีเลยสิจังหวะได้เปรียบจากกุลิจะเปิดได้ดีสําใดเปิดมาแล้วหงคําสูงๆมาเลยขึ้นหัวต่ําแต่มาเนี่ยแถว2ยิงอัดโอ้ท้องขาดเข้าเลยเอาแล้วในตอนนี้ทางหลวงพะบางที่สถานการณ์ขึ้นนําได้2ประตูต่อ1และก็เป็นนักเตะตัวสมอง
เป็นสระบุตรเนาะเสงดวงมีไซยิงให้ทั้งหลวงพระบางขึ้นน้ำในตัวนี้ส่วนแห่งเล่นแห่งมั่นใจแล้วมาแล้วเกิดเกิดตั้มครับทั้งได้โตเนาะได้ไปโตทั้งธนวงอ้าวโอ้ยเองยัดเสาเลยได้ประตูที่3มาแล้วสำหรับโบเก้เอาเข้าไปนั่นหลวงพระบางโอ้จังหวะนี้ถือว่ายิงพาเข้าไปบุกสาประตูซุกเอาบอยูน้องซุกแก้วบุญมีเอาบอยูโอ้โหจู่กล้องอีกเปิดมาหน้าประตูขึ้นต่ำจังหวะนี้เรียบร้อยเอาได้ประตูมาเติมอีกแล้วเอาแล้วตอนนี้แข้งโบเก้ไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3อำนวยหน่วยเปิดไส้มาเสาหนึ่งดีดจังหวะนี้ยิงเข้าไปง่ายๆเลยโอ้พัดบานมาเข้าทางซุกแก้วบุญมีนะพัดบานมาให้คะแนนจากการเจาะประตูลินงามลินดียิงประตูบ่ได้นี่ก็มัดซิดนะที่จะผ่านข้อหอกคู่นี้บ่มีเสมอแน่นอนวางยาวมาจะให้วิไลซุกบ่ทันได้โอกาสสวนวิไลเข้าขัวหามุมเข้าขัวอีกบ่ยอมยิงนะวิไลเข้าขัวสัดเป็นประตูเอาจนได้นครหลวงขึ้นนำโอ้ก็ถือว่าสุดยอดต้องสมเสยจังหวะการหลอกหลายครั้งหลายคราวของวันสวนวิไล12ก่อนจะจ่ายมาให้บานดีนะสวนวิไลไหลยิงนี่โอ้2-0ขึ้นมายิงเองปิยพงษ์เซ็นเตอร์นะเอาละยุ่งแล้ว2-0โอ้นครหลวงไปกินยังมามืออาคมเอาละอาคมได้อาคมบังก่อนอารมณ์คือคัดขาจุดโทษอีกครั้งที่2โอ้เอาละได้โอกาสขึ้นนำเสียมุมใดมาแล้วอาคมเยอะๆมาแล้วอาคมบ่เหลือโอ้ปลดปล่อยกดปล่อยกดดันได้ปันโซนเขตเอาละมาโอกาสเป็นของทั้งเสียงควงทางในมีเลือกไผเปิดมาจะไปเฉลิมวัฒน์ยิงอัพยิงเอาแล้วในตอนนี้ทางพวกเสียงควงสามารถยิงขึ้นนำได้ก่อนบอกเลยว่าโดนมาร์ทอย่าคิดว่าเสียงควงนอนรับบุรีรัมย์เสียงควงบ่ได้นอนรับเพราะว่าห้าบอลอยู่เมื่อมีโอกาสขึ้นมาแล้วสามารถ15-30คู่ที่2กับ18-30บางยาวเข้าไปรุ่นภาษาเอาหัวต่ำจังหวะนี้ประตูที่2มาแล้วโอ้โหนี่มามาร์ทเพื่อใดมีโอกาสและสุดท้ายก็ยิงประตูขึ้นนำเป็น2-0ยิงของเพชร4บุญเรือง4สมบัติทางด้านอัตบือเป็นทางด้านเดชอุรอนเดชอุรอนเปิดเข้าไปหน้าประตูจังหวะนี้อู้เป็นประตูได้ประตูขึ้นนำยังไงวะก็เป็นกองหน้าตัวเก่งของทีมก็คือทางด้านเล็กโตซาซึ่งมาเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวเนาะขมวนได้โยนจังหวะนี้มีนาคมโยนสั้นเอิร์ดขึ้นหน้าวันจะไปเจ้ามงเป็นประตูที่ต้องการของคำมวลมาแล้วจากการมองแบบจอของหมายเลข17โตคืนเอ้าบาดใจจะมาดิบาดจะได้บานเข้าประตูได้ลูกเก็บตกเนาะจากการยิงของหมายเลข9สุมีไซกองเสียเฮลั่นกันเลยจังหวะนี้ถือว่าได้ลูกส้มหล่นเก็บตกจากการส่งบอลกลับหลังถือว่าส่งยาวไปดีเนาะถือว่าทัน